หลายคนนะครับผมสวัสดีทุกช่วงสำหรับหลายคนนะครับผมที่เวลานี้กำลังม้อยๆกับแซนกับมานาอยู่นะมาดูทางเลือกหนึ่งได้นะครับผมทางเลือกนี้ก็คือเหรียญอึมใช่ฮะเหรียญอึมฟังไม่ผิดครับผมลิ้นแตกไปหน่อยนะฮะได้ทันเนี่ยเสียงประมาณนี้แหละอิมพอร์ตเหรียญอึมมานะครับผมตอนนี้ราคาเหรียญอึมมันราคาเท่าไหร่วะอืม0.1853นะครับถ้าคุณลงทุนไปตอนนี้ในราคา$500คุณจะได้เหรียญประมาณ2,697 เหรียญนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเซเอาแค่หนึ่ง ETH ก็สบายเลยนะฮะโดยเริ่มไปเรียเชียวน่าจะซื้อได้แค่0.1อืมใช่เก็บเหรียญอึมไว้ทำไมล่ะครับผมไอตัวคอนติเนียมคอนตินัมเวิลด์นะครับผมเป็นเกมแนวสรรสร้างโลกใหม่นะในทรัพยากรนะครับผมซึ่งเขามีเปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้ในอนาคตนะในฟาร์มนี้ในดินแดนนี้เราสร้างอะไรบ้างนะครับไฮโดรโปนิกนะครับขออภัยลิ้นแตกนิดหน่อยนะครับกังหันลมพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ฟิตฟาร์มนะในอนาคตเราไม่รู้ว่าเหรียญนี้มันจะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่เป็นเพย์ทูเออร์แน่นอนนะคือเมื่อจับปลามาได้ครับก็ขายเป็นเหรียญอึมกลับไปนะครับผมครับแล้วก็ไปพรีรีสเตอร์ไว้ก่อนนะครับผมเราจะได้ไปเล่นได้นะการจะซื้อที่ดินที่นี่นะครับผมตอนนี้มีสแต็กอยู่นะมีสแต็กที่ดินอยู่แล้วแต่คุณจะลงเลยนะครับผมก็จะมีแบบบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมก็ว่ากันไปนะจ๊ะใน30 วันนี้นะครับผมมาล็อกเวลาไว้นะก็แล้วแต่คุณจะลงอะไรก็แล้วแต่คุณเลยไม่ได้เสียหายอะไรถ้าจะเป็นอยากจะเป็นแพลตินัมก็ลงไปเลยอันนี้แต่ถ้าลงธรรมดาก็น่าจะได้แค่บอลนะครับเกมนี้เป็นเกมนอกกระแสเกมหนึ่งนะที่ผมบอกเกมนอกกระแสไม่ใช่นอกตลาดนะคือนอกกระแสสายตาคนไทยนะคนไทยจะมองแค่เหรียญที่มันอยู่ในกระดานเทรดเท่านั้นนะครับผมก็สนใจในกระดานเทรดเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วเหรียญบางเหรียญมูลค่ามันยังไม่สูงมากนะแล้วมีโอกาสพุ่งนะครับผมแล้วถ้าคนชอบนะเกมเล่นไม่ยากนะครับผมแล้วก็หาเงินอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดนะเกมนี้เปิดตัวมากระดานเปิดตัวมาตั้งแต่ปีนี้นะครับเดือน 10ก็ไม่ถือว่านานนะสำหรับผมไม่ถือว่านานแลกเปลี่ยนได้หลายกระดานเทรดนะครับผมแต่ได้สกิลมีสวอปนะอันอื่นต้องสมัครนะครับโคตรเจ็ดลิ้นเลยขออภัยจริงๆนะครับผมมีคนโฮเดอร์ไปแล้วตอนนี้ก็700 กว่าคนนะไม่ถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าอุปทานส่วนใหญ่มันไปอยู่กับไอ้80%นี้ซึ่งผมมองว่าก็ยังเป็นส่วนที่อาจจะต้องแจกจ่ายในอนาคตนะครับเป็นเกมหนึ่งที่ไม่น่าตำนะผมแล้วก็แซนด์บ็อกซ์ที่ผมพูดไว้นะครับผมเขาจะเปิดอัลฟานะเปิดทดสอบนะครับผม29 พฤศจิกายนก็ไปดูกันได้นะครับติดตามกันดูได้นะถ้าใครสนใจเกมนี้นะครับผมก็ลองไปดูนะรูปแบบเกมไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมราคาของที่ดินเขามีตั้งไว้แล้วนะครับผมระดับ5 ดาวนะ150 เหรียญนะครับผมก็ราวๆ3,000 กว่าบาทนะผมเชื่อว่า150 เหรียญเนี่ยเราอาจจะซื้อไม่ทันด้วยแหละครับผมแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ได้ลองดูนะครับผมดีกว่าเราไม่ได้ลองอะไรเลยนะเราแค่1 ดาวก่อนก็ได้นะจ๊ะถ้าไม่ได้คิดเยอะอะไรนะที่ดินนี้ค่อนข้างที่จะแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะเราต้องไปดูอีกทีว่าที่ดินของเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยสรุปเกมนี้ไม่เป็นสแกมแน่นอนนะครับผม
แต่ยังไม่ผ่านออดิตนะก็รอกันไปก่อนนะแต่เกมนี้มีตัวตนแน่นอนนะครับผมตอนนี้ผมดูแล้วนักพัฒนาก็ดีนะค่อนข้างดีเลยหรือไปรีจิสเตอร์ไว้ก่อนนะครับผมเผื่อมีข่าวสารอะไรจะทำอีเมลนะช่วยกันดูได้นะครับผมเกมนี้ถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้ก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขออภัยด้วยครับพอดีว่าลิ้นแตกไปหน่อยก็เลยแบบพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเกมหลายเกมที่นอกกระแสนะอย่างเกม Exi อย่างนี้ที่เหรียญมันเพิ่งเข้ากระดานเทรดไทยบางเหรียญเองนะครับผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยอย่างเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่งจะมาเดือน10นะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าตกรถมานากับแซนแล้วเนี่ยมาดูเกมนี้ได้นะครับอัมใช่ฮะ UMM อัมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเอ็กเซปนะครับผมดึงแตกพูดไม่ทัดอ่ะผมป้อมนะครับผมรักทุกคนครับ